ผู้ชมครับไปดูเหตุคนร้ายเข้ามาขโมยกระทะทองเหลืองของร้านหมูกระทะนะครับก็สร้างความเสียหายรวมๆแล้วเนี่ยกว่า 100,000 บาททางร้านประกาศตั้งรางวัลนำจับนะครับกล้องวงจรปิดภายในร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมถนนสายชักบกตาขันที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับบันทึกภาพคนร้ายเป็นชาย1คนสูงประมาณสัก170เซนครับปีนช่องหน้าต่างด้านหลังร้านเดินเข้าไปในครัวครับซึ่งมีชั้นวางกระทะทองเหลืองสำหรับย่างหมูเนี่ยวางเรียงรายอยู่แล้วก็หยิบไปเนี่ยทั้งหมดประมาณสัก70ใบครับมูลค่าร่วมๆกว่า 100,000 บาทคาดว่าคนร้ายน่าจะมีคนมารออยู่ด้านหลังร้านแล้วจากนั้นก็หลบหนีไปโดยไม่ทราบว่าคนร้ายเนี่ยใช้รถอะไรมาก่อเหตุนะครับนายพรธนรัตน์ดวงอาจครับเป็นเจ้าของร้านหมูกระทะบอกว่าเหตุเกิดประมาณสักตี 4:45 เช้ามืดของวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาปกติหลังจากปิดร้านเวลา 4:00 นจะไม่มีคนงานนอนเฝ้าอยู่ที่ร้านครับคนร้ายอาจจะรู้จึงเข้ามาขโมยกระทะทองเหลืองไปครับน่าจะประมาณ70กว่าครับก็จำไม่ได้เพราะซื้อเพิ่มเรื่อยๆแต่น่าจะเกิน70อยู่แล้วครับเพราะว่าโต๊ะทั้งหมดก็60เกือบ70กว่าโต๊ะครับผมก็ต้องครบทุกโต๊ะแต่ท่านครูเอาใส่อะไรไว้ฮะใส่ตะกร้าเป็นตะกร้าสี่เหลี่ยมครับผมเป็นตะกร้าเอาแซมซ้อนกันปกติอันนี้หนักประมาณเกือบกิโลครึ่งนะครับผมกับลูกน้องยก10ใบนี่ก็ไม่ได้ต้องลากเอาครับหนักมากเลยครับโดยเจ้าของร้านยังให้รางวัลนำจับ 5,000 บาทสำหรับคนที่ทราบเบาะแสนะครับว่าคนร้ายนำกระทะไปขายที่ไหนซึ่งกระทะทองเหลืองของร้านเนี่ยจะมีลักษณะนูนกลมและในระยองเนี่ยจะมีเพียงแค่2แห่งที่ใช้กระทะแบบนี้เท่านั้นครับ